คือมุมนึงเนี่ยเจ๊อ้วนเขาก็ยอมรับว่าเขาพลาดที่เขาไปสั่งไอ้ชัยแล้วก็พลาดตรงที่ห้ามไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะสงสัยเจ๊อ้วนว่าเจ๊อ้วนจริงๆเนี่ยห้ามจริงหรือเปล่าหรือเจ๊อ้วนไม่ได้ห้ามกันแน่โดยเฉพาะเจ๊อ้วนเนี่ยตั้งแต่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกคือถ้าเจ๊อ้วนพูดตั้งแต่วันแรกโอเคฉันสั่งไอ้ชัยไปฆ่ามันจบแล้วถูกไหมฮะแต่เจ๊อ้วนไม่บอกจนกระทั่งไปเจอศพหลังจากนั้นเจ๊อ้วนถึงค่อยๆปริบอกปริบอกปริบอกมาเรื่อยๆล่าสุดวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณเจ๊อ้วนแหละที่วันนี้เจ๊อ้วนเล่าหมดแล้วเชื่อว่าเจ๊อ้วนไม่มีอะไรปิดพวกเราอีกแล้ววันนี้เราก็เลยย้อนกลับไปที่บ้านเจ๊อ้วนคุณผู้ชมครับเพราะมีสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเจ๊อ้วนบอกว่า25มกราสั่งให้ไอ้ชัยยุติแต่1กุมภาปรากฏว่ามันยังย้อนกลับมาที่บ้านแล้วมันมาตะโกนเรียกจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตัวเจ๊อ้วนก็ตกใจว่าเฮ้ยไอ้ชัยมาเหรอแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นวันที่เสียโดนอุ้มฆ่าแล้ววันนี้น้องนริศย้อนกลับไปที่บ้านของเจ๊อ้วนเพราะปัจจุบันเจ๊อ้วนไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เลยนะฮะเพราะไอ้ชัยยังไม่โดนจับเจ๊แกโดนกลัวโดนเก็บกลับไปที่บ้านของเจ๊อ้วนนะฮะวันนี้นริศเนี่ยเขาก็เลยลองไปดูว่าจุดที่เจ๊อ้วนเคยบอกว่าเจ๊นอนใช่ไหมใช่แล้วอยู่ๆไอ้ชัยมันมาเรียกเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันเป็นตรงไหนนี่ลักษณะบ้านคือเอาจริงนี่วันนี้เจ๊อ้วนเพิ่งอนุญาตแล้วนะใช่เพราะก่อนนั้นเจ๊อ้วนไม่ให้เราเข้าเลยนะคุณผู้ชมฮะเจ๊อ้วนเนี่ยแกจะเดินเหินไม่ไหวแล้วที่นอนที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอันนี้จะตรงกันแล้วกับที่เจ๊เขาพูดก็น่าจะเรื่องจริงแหละเจ๊เขาบอกว่าวันเกิดเรื่องเนี่ยเขานอนอยู่ตรงที่นอนตรงนี้ตอนแรกเนี่ยอ่ะเขาโกหกทำนองบอกว่าเหมือนผัวขับรถเข้ามาเลยชะโงกหัวนิดนึงแต่ตัวเองไม่ได้เปิดประตูออกไปเพราะเดินไม่ไหวแล้วก็ล้มตัวลงนอนแต่สุดท้ายเจ๊มาพูดความจริงว่าไอ้ชัยมาตะโกนเรียกวันนี้นริศก็เลยลองไปดูตรงจุดเกิดเหตุว่าถ้าไอ้ชัยมาจะตะโกนเรียกแล้วเจ๊จะเห็นหรือไม่เห็นเป็นยังไงบ้างการทดสอบวันนี้วันนี้น้องนริศไปทดสอบ3จุดด้วยกันเอาจุดแรกก่อนเลยจุดที่ในชัยเนี่ยมาที่ข้างห้องนอนของเจ๊แล้วมีการตะโกนเรียกเจ๊ตรงจุดนี้เนี่ยเจ๊จะได้ยินจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนะคะน้องนริศก็ไปตรงจุดที่บริเวณข้างห้องนอนเพื่อลองทดสอบเพื่อที่จะเคาะดูว่าถ้าเกิดมีการเคาะเรียกเจ๊แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะน้องนริศเปิดหน้ามาจุดที่1จุดนี้ด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าน้องนริศจำลองจากจุดนี้มาเนี่ยถ้าในชัยมายืนอยู่ที่จุดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะป้าอ้วนเนี่ยนะครับจุดที่เสี่ยหมานหายตัวไปนะครับนี่คือบริเวณหลังบ้านนะครับที่เป็นสวนยางพารานะครับที่คาดว่านายชัยและพวกน่าจะมาจอดรถบริเวณด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็แอบเดินเข้ามาด้านหลังนะครับเพื่อมาอุ้มเสี่ยหมานนะครับส่วนเส้นทางเนี่ยคาดว่าจะน่าจะใช้เส้นทางนี้โดยคำให้การของป้าอ้วนเนี่ยบอกว่านายชัยเนี่ยมาเคาะประตูก็คือบ้านนี้เท่าที่สอบถามป้าอ้วนนะฮะเคาะอย่างนี้แล้วก็ป้าอ้วนเหมือนได้ยินเสียงเหมือนพยายามจะแง้มหน้าต่างเนี่ยถ้ากล้องแพนตามเข้ามานะครับจะเห็นว่าหน้าต่างเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างไม้นะครับมันสามารถเคาะแล้วได้ยินเสียงอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นป้าอ้วนก็บอกว่าอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่รู้แล้วว่าไปไหนซึ่งสมมุติถ้าเกิดว่าเสียอยู่หน้าบ้านคนร้ายก็น่าจะใช้เส้นทางนี้นะครับเดินเข้าไปทีนี้เนี่ยเสี่ยจะไปอยู่จุดไหนก็คือคิดว่าน่าจะอยู่บริเวณลานหน้าบ้านนี่แหละครับเนื่องจากว่ายังไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามองตรงไปด้านนู้นนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นโรงจอดรถนะครับซึ่งจะมีรถ Fortuner ของเสี่ยที่หายไปฮะจอดอยู่นะครับถ้าสูงเข้าไปนะฮะจะเป็นโรงจอดรถของเสี่ยนะครับทีนี้เนี่ยวันนั้นคิดว่าเสี่ยน่าจะอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังนี้ฮะซึ่งป้าอ้วนเนี่ยจะอยู่ด้านในบ้านนะครับแกบอกว่าจะอยู่บริเวณเตียงนอนถ้าเกิดว่ากล้องแพนไปดูนะฮะเตียงนอนจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นประตูกระจกนะครับแต่ป้าอ้วนก็บอกว่าไม่รู้นะครับเพราะว่านอนหลับไปแล้วแล้วก็เสียงแอร์มันดังเสียงอะไรมันดังเสียงทีวีมันดังนะครับก็เลยไม่ได้สนใจนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างที่นาริศจำลองคนร้ายไปเคาะประตูหน้าต่างข้างห้องหน้าต่างข้างห้องแล้วเสี่ยอยู่ด้านหลังใช่ไหมดันตรงลานจอดรถมาตรงลานจอดรถถ้าลานจอดรถป้าอ้วนก็ต้องมีสิทธิ์เห็นดิเนี่ยก็คือป้าอ้วนจะเห็นเสี่ยไหมแล้วก็จะเห็นในชัยไหมเพราะประเด็นคือถ้าเคาะตรงนี้ป้าอ้วนไม่เห็นใช่เพราะอัดแง้มมาจะไม่เห็นแต่ถ้าที่นาริศเดินอ้อมไปให้ดูเนี่ยถ้าเสี่ยอยู่ด้านหน้าใช่มันจะเป็นกระจกที่ป้าอ้วนนอนยังไงก็เห็นใช่ไหมค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะมันจะรับอยู่กับตรงประตูที่ป้าอ้วนนอนเลยนี่อันนี้คืออันที่หนึ่งที่กำลังสงสัยว่าเจ้าป้าอ้วนพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเสี่ยโดนอุ้มจากข้างหน้า
ป้าอ้วนน่าจะเห็นเพราะป้าอ้วนนอนแล้วมองทะลุไปก็คือลานจอดรถเห็นไหมฮะที่นาริศจำลองอันที่สองเป็นยังไงเมย์นาริศจะเข้าไปอยู่ในจุดที่ป้าอ้วนนอนอันนี้เราได้รับอนุญาตแล้วนะต้องบอกก่อนนะเราได้รับอนุญาตแล้วนะฮะเพราะป้าอ้วนเขาบอกว่าเขาจะไม่ปิดบังอะไรแล้วนักข่าวช่อง8ถามอะไรฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันนอนอะไรยังไงทำไมฉันถึงมองไอ้ชัยไม่เห็นมองผัวไม่เห็นอ่ะต่อมาฮะจุดที่2นาริศจะเข้าไปแทนสายตาว่าถ้าเกิดเจ้อ้วนอยู่ข้างในมองมาด้านหน้าอย่างที่บอกเนี่ยอย่างเป็นกระจกแบบเนี้ยจะเห็นไหมว่าคนร้ายถ้าเกิดสมคนร้ายอุ้มเสียจากลานอย่างเงี้ยที่พี่พูดบอกว่ามองจากกระจกไปก็น่าจะเห็นเนี่ยเพราะป้าอ้วนแกจะไม่ลุกขึ้นมาใช่เพราะแกลุกไม่ไหวนะแกอาจจะเหมือนพังหัวนิดนึงเห็นหรือไม่เห็นเห็นหรือไม่เห็นมีจุดที่2ใช่มั้ยใช่ลองฟังจุดที่2ดูฮะส่วนจุดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นถ้ามองเข้าไปเนี่ยจะมีหมอนอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้คือที่นอนของป้าอ้วนนะครับจะเห็นว่าหัวจะอยู่ทางนู้นสมมุติถ้าป้าอ้วนนอนเนี่ยแปลว่าจะหันหน้าออกหน้าบ้านแปลว่าสมมุติถ้าเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยถ้ามองไปฝั่งนู้นก็คือลงจอดรถซึ่งจะห่างกันสักประมาณ10ถึง15เมตรได้นะครับที่ป้าอ้วนบอกว่าเห็นแสงไฟรถฟอร์จูเนอร์ของเสียเนี่ยขับออกด้านหน้าบ้านแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมมองด้วยสายตาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าป้าอ้วนนอนอยู่ข้างในเนี่ยมันจะติดมุมนี้ด้วยก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ถ้ามองไปอีกก็จะติดโอ่งเหมือนกันนะครับจะติดโอ่งเหมือนกันมันก็มองค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะฮะยิ่งป้าอ้วนถ้าเกิดสายตาไม่ดีด้วยแต่ถ้าผมมองเงี้ยผมจะมองเห็นแหละแต่มันก็ค่อนข้างลำบากว่าใครเป็นใครซึ่งตอนนั้นก็ถือว่ามืดพอสมควรนะฮะมองลำบากเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นป้าอ้วนเท่ากับว่าถ้าป้าอ้วนแกไม่ลุกขึ้นมานั่งอาจจะไม่เห็นไม่เห็นนะฮะมันจะมืดมากอันนี้คือเราใช้ไฟสปอตไลท์นะครับมันก็เลยมองเห็นเออก็จริงของป้าอ้วนแล้วแหละถ้าอย่างนั้นแสดงว่าป้าอ้วนไม่ได้โกหกแล้วแหละถ้าพูดตามนี้นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าแกเหมือนแค่แงะหัวขึ้นแต่ไม่ได้ลุกทั้งตัวมันก็จะเห็นอาจจะเหมือนแค่เสียงรถแล้วก็บึ้นออกไปเลยตามที่นาริศกำลังชี้ให้ดูเพราะมันจะมีทั้งโอ่งทั้งความมืดที่จะมองไม่เห็นแล้วมันจะเห็นก็คือไกลๆคือแค่แสงไฟซึ่งสายตาถ้าป้าอ้วนไม่ดีก็มองไม่เห็นไปถึงโรงรถอีกอ่ะประมาณนี้ทั้งหมดนี้ก็หวังว่าป้าอ้วนจะพูดความจริงแล้ว